รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับวันนี้นะครับในเรื่องของคำถามก็สามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกับเราหรือว่าเข้ามาทักทายกันได้ครับทาง025309496-98นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงที่4นะครับแน่นอนครับกับ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับรวมไปถึงคอมเมนต์นะครับที่จะถามเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะครับอ่ะมาดู SMS หน้าจอดีกว่าครับเป็นชกหลังโคสกิซัด800ต้องตั้งงบเท่าไหร่เกรดกลางๆเกรดกลางๆเหรอเกรดกลางๆมีอะไรตีเข้ามาถ้า 7-8,000 นะประมาณเนี้ยนะครับ 7-8,000สามารถที่จะเปลี่ยนได้มีหลายค่ายอย่าง White S ก็ดีนะครับเพราะว่าเขามีหลายเกรด มีสำหรับ Big Bike นะครับมีสำหรับปรับได้มีซับแท้งมีปรับรีบาวมีปรับซัสเพนชั่นมีปรับหลายๆอย่างนะครับถ้ากลางกลางก็อยู่ประมาณ 7-8,000 ปรับแท็กชั่นรีบาวได้แท็กชั่นคืออะไรแท็กชั่นคือแรงกดไปเนี่ยจากปกติมันอาจจะเร็วนะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บมันอาจจะมีการปรับได้ให้แบบกดแบบค่อยๆหนืบๆนะฮะแล้วก็ส่วนรีบาวคือการเด้งคืนเด้งคืนเนี่ยตรงนี้สำคัญถ้าเกิดว่าเป็นช็อคอัพดีๆเนี่ยมันก็จะมีการคืนที่แบบช้าแล้วแบบหนืบมันจะลงเร็วขึ้นช้าอะไรเงี้ยมันจะมีผลเพราะว่าเวลาเราเจออุปสรรคเนี่ยมันต้องลงเร็วเวลาเจอหลุมลงปุ๊บแต่เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นช้าทำให้เราสามารถที่ทรงตัวได้ใช่เพราะฉะนั้นก็ปรับพิโลดด้วยพิโลดความแข็งของสปริงนะครับปรับได้หลายอย่างไงอยู่ที่สเปคของเขาแต่มันเริ่มต้นที่ประมาณนั้นมันจะดีตอนในช่วงของการเข้าโค้งด้วยแหละการเข้าโค้งเนี่ยเวลาที่เราเข้าโค้งแล้วมีการเดินคันเร่งเนี่ยระบบกระเทียมจะทำการสู้กับตัวแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์นะฮะตัวนั้นน่ะตัวแรงกดอ่ะมันจะแบบต้องทำงานดีๆเพราะถ้ามันลงเร็วไปแล้วมันขึ้นเร็วเนี่ยมันก็จะดีดก็ทำให้เข้าโค้งไม่สนุกแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับผมฟอร์ซ่า300ครับใส่แฮนด์ยกสูงกว่าเดิมสัก10 เซนได้ใช่ไหมใช่ไหมเหรอใช่ไหมยังไงได้ไหมครับหรือดีหรือไม่อย่างไรมันได้ช่างบอกทำไม่ได้ทำได้ครับได้แต่ต้องเปลี่ยนดังนี้อ่ะว่าไปประกับเร่งสายสายคันเร่งสายเร่งแล้วก็สายเบรกสายเบรกต้องเปลี่ยนสายเบรกทั้งหน้าและหลังเลยท่านแนะนำสูงขึ้นท่านแนะนำเพราะว่าสงสัยไปชอบที่ฮันสูงกว่าเดิมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเพื่อความลงตัวของการขับขี่ของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนนะฮะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสายถักเลยนะครับเพราะสายถักเนี่ยมันจะมีการเลือกได้ว่าจะเอาระยะยาวเท่าไหร่โดยที่คาลิเปอร์ยังใช้ของเดิมได้นะครับเปลี่ยนสายถักแล้วก็เปลี่ยนสายเบรกแค่นั้นแต่ส่วนสายไฟนี่สายไฟเนี่ยที่มาสายเบรกหลังไฟหน้าไฟหลังประกับเนี่ยประกับอะเราอาจจะไม่ต้องไปตั้งอยู่จุดเดิมนะฮะแต่ว่าเราล่นลงมาให้ไม่ให้แบบมันตึงมากเพราะของเดิมมันจะสั้นนะฮะพอมันยกขึ้นก็ต้องเพิ่มสายให้ยาวขึ้นถ้าไม่เพิ่มสายให้ยาวขึ้นก็ต้องเลื่อนลงมาเขาทำกันเยอะแยะไปครับแต่บางทีช่างก็อาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนแล้วมันก็อย่างเนี้ยเปลี่ยนหลายๆอย่างหน่อยมันจะเปลี่ยนที่ระบบสายต่างๆนะครับได้ทำได้ครับมีคนถามมาละระหว่าง Honda ADV เหรอมันต้องมี X ด้วยนะหนู X ADV กับ CBR 650ตัวไหนดีคะโอ้รถคนละสไตล์ครับรถคนละสไตล์เลย X ADV ถึงเห็นเป็นอย่างนั้นก็เป็นรถเครื่องยนต์ออโตเมติกใช่เป็น DCT ส่วน650เนี่ยมันเป็นรถเกียร์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะ650ไม่สามารถที่จะลงไปลุยในเรื่องของทางซอฟต์เอนดูโรได้นะครับเพราะตัว XADV เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรถกึ่งขี่ทั้งทางเรียบแล้วก็ขี่ทางฝุ่นได้ระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดอุปสรรคที่เยอะมากราคาประมาณไหนก๊อฟ650เนี่ย650ตัวไหนตัว F หรือตัวสปอร์ตอะไร CBR 650 CBR ประมาณ3,200-3,300แต่ว่า XADV จะอยู่ที่ 415,000 นะครับเทคโนโลยีต่างกันซึ่งถ้าเผื่อว่าน้องคนนี้จะซื้อให้แฟนขี่ก็แนะนำ XADV เพราะจะซ้อนสบายกว่านะครับ ดีไหมชัดเจนไหมจริงๆแล้วมันก็ดีเพราะว่ามันสามารถที่จะขี่ทางเรียบธรรมดาก็ได้แล้วจะลงทางฝุ่นก็ได้เรื่องมากเนี่ยบอกว่าอ้าวแล้วระหว่าง T-Mac กับ XADV อ่ะT-Mac ไม่จบ T-Mac กับ XADV อีก T-Mac
T-Mac เป็นออโตเมติกสไตล์สปอร์ตไม่สามารถที่จะลงฝุ่นได้เหมือนกันแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานส่วน XADV เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนออโตเมติกก็จริงแต่มันผ่านการขับเคลื่อนสุดท้ายน่ะนะครับแรงสุดท้ายมันขับด้วยโซ่เพราะนั้นการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าแล้วก็บำรุงรักษาง่ายกว่าส่วนราคาตัว T-Mac ตอนนี้ตัว2017เนี่ยมันอยู่ประมาณ 520,000 จะแพงกว่าเพราะว่ามันมีระบบCruise Control เข้ามาเยอะตัวไฟฟ้าเยอะมากแล้วก็ปรับชิลหน้าแล้วก็ปรับเบาะได้ไฟฟ้านะปรับไฟฟ้านะแล้วก็ระบบกระเทือนแบบ Upside Down ซึ่งในตัว XADV เนี่ยมันปรับเป็นโหมดเขาเรียกโหมดไมนวลก็ได้โหมดออโต้ก็ได้ลองถามใจตัวเองว่าอยากจะซ้อนแบบไหนนะฮะ T-Mac ก็จะซ้อนสบายหน่อยแต่ก็จะห่างจากคนซ้อนเยอะแต่กำลังเครื่องยนต์ต้องบอกว่า T-Mac ได้เปรียบT-Mac นี่ถือว่าเป็นรถออโตเมติกสไตล์สปอร์ตเลยในเรื่องของการชาร์จออกแต่ละรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่แล้วถึงจะชาร์จคันเร่งที่จะแซงเนี่ยสามารถที่กระแทกคันเร่งออกไปแล้วมันจะไปได้รวดเร็วกว่าตัว XADV ใช่นะครับแล้วก็ Forza ใส่กล่องเน็บ GLP ดีไหมครับประโยชน์ที่ได้และมีผลเสียกับเครื่องยนต์ไหมพี่ตู่ใส่อยู่เป็นไงบ้างใส่อยู่เลย GLP เพราะว่าพอมารู้จักกับพี่กิ้งที่รายการนะฮะขี่ Forza 300อยู่พี่กิ้งก็ตอนแรกมากล่องมโนก่อนกล่องมโนเสร็จแล้วก็มีกล่องแบบกล่องหัวฉีดมาอีกโอ้โหมันเห็นภาพตรงที่ Forza เนี่ยมันดีอยู่อย่างตรงที่หน้าปัดน่ะเขาจะมีบอกว่าอะไรอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขับขี่มันประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ในส่วนของรอบเครื่องเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมันอาจจะแบบมีช่วงดาวของกราฟนิดนึงแต่ว่ามันจะดีในช่วงกลางถึงปลายรอบปลายรอบท็อปสปีดมาจะเห็นได้ชัดจากปกติเนี่ยขี่อยู่ถ้าเผื่อว่าขึ้นไปที่ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะค่อนข้างช้าแต่พอใส่กล่องเจลพีขึ้นไปเนี่ยก็มาเร็วขึ้นแต่ท็อปสปีดก็อยู่เท่าเดิมแต่ประหยัดน้ำมันประหยัดขึ้นมากขึ้นด้วยใช่ถือว่าตอบสนองได้เร็วอ่ะแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกล่องที่ดีแต่ถามว่าจะให้มันวิ่งวันนี้ก็ต้องไปไล่ข้างไล่ข้างไล่อะไรสเต็ปแรกก็ต้องไล่ข้างก่อนคือต้องบอกว่าก็มันถือว่าโอเคแล้วแหละไม่ใช่นี่แบบไม่ได้เชียร์พวกกันเองนะแต่ของเขาแบบสมกับราคาจริงๆอ่ะโอ้โหเท่าไหร่ไม่ถึง1,980บาทนะครับมาดูในสเปคทางหน้าจอกันบ้าง MSX ครับถ้าเอาไปใส่หม้อน้ำมีผลดีต่างมากหรือเปล่าต้องบอกว่าในเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของความเร็วและความแรงนะแต่มันเป็นการช่วยอะไรอ่ะช่วยให้แรงม้าเนี่ยยังคงอยู่นะครับเพราะการที่แบบรถของพวกเราเนี่ยนะฮะเกิดความร้อนขึ้นมาเขาจะเรียกว่าม้าตายครับการที่แบบว่าใส่ระบบกระเทือนเข้าขอโทษ การที่ใส่ระบบระบายความร้อนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนที่น้ำมันเครื่องก็คือออยล์คูลเลอร์หรือว่าระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยน้ำเนี่ยมันก็จะมีดีมีเสียแยกกันออกไปนะฮะแต่ MX ถ้าเอาไปใส่หม้อน้ำมันก็จริงจริงเพราะว่าเสื้อสูบเนี่ยที่จะเป็นหม้อน้ำเนี่ยนะครับเสื้อสูบมันต้องมีร่องให้น้ำวิ่งผ่านระหว่างเสื้อแต่ MSX ไม่มีไงก็ต้องไปแปลงในเรื่องของทำฝาสูบไปเจาะร่องเดินเองให้น้ำมันวิ่งไหลเพื่อระบายความร้อนผมเคยแปลงก๊อปมันจะยากแปลงตรงที่ตรงครีบของตัวเสื้อเนี่ยตรงฝาสูบไม่ต้องมายุ่งตรงครีบเนี่ยปกติจะเป็นแบบไม่ใช่ฮะทำมันเหมือนกับเขาวงกตอ่ะเขาวงกตแล้วดูที่แบบว่าตรงต้นทางเนี่ยมีรูทำให้น้ำออกมานะฮะพอรูทำน้ำออกมาปุ๊บทีเนี้ยทั้งสองข้างนะครับเข้าสู่ปั๊มติ๊กเข้าสู่ปั๊มติ๊กแล้วก็เข้าสู่หม้อน้ำแล้วก็วนเข้าเสื้อสูบหล่อเฉพาะตรงเสื้อสูบได้แต่ว่าต้องหาช่างที่มันเก่งๆนิดนึงนะงบประมาณตอนนี้ที่ผมทำประมาณ 5,000 ด้วยประมาณเพราะว่าเมื่อกี้หม้อน้ำไม่ได้แพงหรอกมันจะแพงตรงปั๊มติ๊กระบบไฟฟ้าแล้วก็การเดินท่อต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถสักนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงครีบเนี่ยพอเราทำเป็นเขาวงกตแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทำอลูมิเนียมครอบฟึบเข้าไปทีนึงกันน้ำรั่วใช่กันน้ำรั่วต้องทำให้ดีๆนะครับยิงก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องหาช่างที่ค่อนข้างจะมีความชำนาญสักนิดนึงใช่นะครับมีไหมเซนทอร์250แม็กกับเลเจนด์200คันไหนดีใช่ไหมตัวไหนน่าใช้กันครับการซ่อมบำรุงระยะยาวผมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เราดูรถคลาสสิกที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าตัวเลเจนด์200น่าจะได้เปรียบกว่าตัวนั้นไม่ใช่ครับตัวขวามือเป็นเจนทัลแมนนะครับ แต่ตัวซ้ายเนี่ยเป็นถูกแล้วเป็นของสตาร์เลียนเป็นแม็กถูกแล้วนะครับตัวขวาไม่ใช่ในส่วนของรีเจนเพราะว่ารีเจนเนี่ยทำไมถึงดีกว่าทำไมถึงน่าใช้กว่าเพราะว่ารีเจนตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2อัพจากตัว150 cc ขึ้นมาเป็นตัว200เขาจะนะครับมีการพัฒนาขึ้นมาจากจุดเสียต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันหยดนะครับในเรื่องของความสั่นของเครื่องยนต์ความเสียงดังของข้อเวียง
ในเรื่องของเรือนไม้เรื่องของระบบไฟปลั๊กต่างๆเนี่ยเขามีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวเดิมเพราะจากคอมเพนมาหลายจากที่มาเรื่องมาเคลมที่ศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะปรับขึ้นมาจนทุกวันนี้ตัวลิเจนสองร้อยน่าใช้มากกว่าตัวสตาร์เลียนที่เป็นตัว210แม็กนะครับแล้วก็ศูนย์บริการค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็ชื่อเสียงนะตอนนี้ผมว่า GPX น่าจะได้เปรียบเล็กๆนะเล็กๆบางที CC สูงกว่าอาจจะไม่สำคัญนะครับเราดูที่ว่าอะไรก็แล้วแมทเทอเรียลวัสดุต่างๆในการประกอบในการใช้งานแล้วก็ในการตอบรับของลูกค้าเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็น GPX ที่ค่อนข้างจะได้เปรียบเล็กๆนะครับเมื่อกี้มีรูปส่งมาฮะพี่ต๋องรูปส่งมาจากทางบ้านนะครับแฟนๆโซมใหม่โซมใหม่เอางงเลยครับทีมต่างช่างภาพผมงงนี่ครับนั่งนานไปหน่อยเป็นของน้องสวิตดักนะฮะส่งมาทางโอ้โหส่งมาอวดโอ้โหเออาร์125มอนถามตัวแรกเออดีส่งมาลงสนุกกันนะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเห็นทางทีมงานบอกว่าจะสามารถส่งรูปเข้ามาได้ด้วยนะสำหรับไอตัวทางไลฟ์สดหรือว่าทางหน้าจอนะครับประมาณนั้นช่วงนี้นะครับก็พักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider